เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับแฟนบาสชาวลาวที่พุทธไสยโคเจริญได้กลับมาลงสนามอีกครั้งโดยในปี2022หลังจากที่พุทธไสยหมดสัญญากับสโมสรสมุทรปราการซิตี้เจ้าตัวก็ได้ตัดสินใจยุติการเป็นนักกีฬาบันเตอาชีพเพื่อจะกลับมาเฮ็ดธุรกิจที่บ้านเกิดซึ่งตอนนั้นก็เป็นที่น่าเสียดายของแฟนบาสสำหรับพุทธไสยโคเจริญเป็นนักเตะลาวอีกคนหนึ่งที่ประสบผลสำเร็จในประเทศไทยโดยเคยลิ้นให้กับทีมนครปฐมและเป็นตัวลักพาทีมเลือนสั้นขึ้นมาลิ้นในไทยลีก2ในปี2018ถึง2019ก่อนที่จะย้ายไปลิ้นให้กับสโมสรสมุทรปราการซิตี้ในไทยลีก1ในนามทีมชาติลาวแม่นตัวลักของทีมมาตลอดเวลาที่ติดทีมในทัวร์นาเมนต์ต่างๆหลังจากที่ประกาศเลิกลิ้นได้เพียง1ปีเท่านั้นพุทธไสยก็ได้รีเทิร์นลงสนามอีกครั้งในกลางปี2023กับสโมสรเอสราในเปปซี่ลาวลีก1และช่วยพาสโมสรเอสราจบอันดับ3ของตารางการแข่งขันเปปซี่ลาวลีก1ประจำปี2023หลังจากนั้นพุทธไสยก็ได้เปิดโตกับสโมสรทับหลวงในไทยลีก3ของไทยซึ่งการกลับมาลิ้นกีฬาบันเตะครั้งที่2นี้พุทธไสยก็ยังเลือกที่จะไปค้าแข่งในลีกของประเทศไทยและยังอยู่ที่นครปฐมแต่จะลงลิ้นให้กับสโมสรทับหลวงที่ลิ้นในไทยลีก3ส่วนสโมสรนครปฐมตอนนี้แม่นลิ้นอยู่ในไทยลีก2และเฮาจะมาเบิ่งว่าย้อนยังพุทธไสยจริงรีเทิร์นอาชีพนักกีฬาบันเตะ1เจ้าตัวยังมีไฟในการลิ้นโดยพุทธไสยปัจจุบันอายุ28ปีถือว่ากำลังอยู่ในช่วงพีคของอาชีพนักเตะในเมื่อยังมีไฟยังมีความประสงค์อยากจะลงลิ้นอยากลงสนามก็พร้อมที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้เสมอในอาชีพที่ฮักเพราะการเป็นนักกีฬาบันเตะอาชีพนั้นก็เป็นความใฝ่ฝันของพุทธไสยมาแต่น้อยฉะนั้นเมื่อเลือกอาชีพนี้ก็เฮ็ดให้มันสุด2กลับมาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งพุทธไสยถือได้ว่าเป็นนักเตะลาวคนหนึ่งที่ประสบผลสำเร็จเพราะเคยคว้าแชมป์กับสโมสรนครปฐมในไทยลีก3แล้วเลื่อนสั้นขึ้นมาในไทยลีก2และได้ลงลิ้นให้กับสโมสรสมุทรปราการซิตี้ในไทยลีก1ซึ่งถือว่าเป็นลีกบันเตะอาชีพระดับต้นๆของอาเซียนแต่นั้นมันเป็นเพียงในนามสโมสรส่วนในนามทีมชาติอย่างที่ฮู้กันว่าทีมชาติลาวแม้นยังบ่เคยประสบผลสำเร็จใดๆเลยฉะนั้นการกลับมาครั้งนี้อาจจะเป็นข้อพิสูจน์ตัวเองในการติดทีมชาติและพาทีมชาติลาวสร้างผลงานใหม่ร่วมกับนักเตะหุ่นใหม่3ย้อนเศรษฐกิจของลาวมีความปั่นป่วนอย่างที่ฮู้กันว่าเศรษฐกิจของลาวทุกมื้อนี้กำลังอยู่ในวิกฤตภาวะที่จะบ่รอดโดยอัตราเงินเฟ้อขึ้นเป็นอันดับ1ของอาเซียนไปแล้วและเป็นยังมันจึงเกี่ยวกับการรีเทิร์นของพุทธไสยแต่อย่าลืมว่าตอนที่พุทธไสยประกาศเลิกลิ้นแม้นเพื่อมาสร้างต่อธุรกิจครอบครัวเพราะพุทธไสยเกิดในครอบครัวของนักธุรกิจแต่เมื่อสถานการณ์ของประเทศลาวในปัจจุบันที่แม้แต่รัฐบาลก็ยังแก้ไขบ่ได้และเฮาเองก็ยังบ่ฮู้สถานการณ์ของตัวเองว่าสิประคองกันอยู่แบบนี้ไปฮอดมือใดโดยตัวอย่างก็มีให้เห็นอย่างประเทศศรีลังกาและซิมบับเวที่เมื่อประเทศล่มละลายแล้วมันสิเกิดหยังขึ้นฉะนั้นเมื่อเฮามีทางเลือกที่ดีกว่าก็ถือได้ว่าเฮามีทางออกหลายทางโดยเฉพาะการไปประกอบอาชีพที่ประเทศไทยก็ถือได้ว่าเป็นที่นิยมของคนลาวในตอนนี้และเป็นอีกทางเลือกนึงที่จะเซฟตนเองและครอบครัวและนี่ก็เป็นการวิเคราะห์3สาเหตุที่พุทธไสยโคเจริญรีเทิร์นอาชีพนักกีฬาบันเตะอีกครั้งของช่องกรรมการเท่านั้นถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องกรรมการเป็นช่องที่จะนำเอาการเคลื่อนไหวในวงการกีฬาบันเตะลาวมาเล่าสู่ฟัง